กิดที่เราดูไม่รู้ตัวแต่ว่าเป็นยังไงบ้างอัปเดตคดีก่อนนะคะแล้วคะตอนนี้ก็คือถูกเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้ค่ะคดีค่ะจับตัวคนร้ายได้แล้วแล้วก็ของเนี่ยคือได้คืนเกือบทั้งหมดแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผู้ร้ายเนี่ยถูกฝากขังอยู่ที่ศาลค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วจะไปวันที่เราทราบว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อไหร่ครับวันที่วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยค่ะที่วันที่เกสโพสต์นั่นแหละค่ะก็คือเป็นวันที่รู้ใช่ก็คือคุณแม่โทรมาบอกตอนนั้นอยู่ที่คอนโดก็คือโดนคืนวันพฤหัสแต่รู้เช้าวันศุกร์ใช่ค่ะรู้เช้าวันศุกร์โดนพฤหัสตอนช่วงประมาณตีสามตีสี่ประมาณนั้นอ่ะใช่เห็นว่าแกรนคือได้ยินเสียงแล้วก็วิ่งตามแกรนคือได้ยินเสียงความจริงเนี่ยคือพอได้คุยกับทางตำรวจแล้วที่เขาสอบข้อมูลมานะคะก็คือโจรก็คือเปิดประตูห้องแกรนด้วยใช่แล้วแกรนก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มก็เลยแบบใครอ่ะเรียบร้อยทางโจรก็เลยแบบหนีไปเขาก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็วิ่งตามลงไปใช่แต่ก็ไม่เจอค่ะก็คือโจรก็หนีไปแล้วใช่ใช่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าก็ใจกล้าอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่กันหมดทุกคนเลยค่ะตอนกลางคืนช่วงนั้นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนที่โดนแบบเรื่องการเข้าจับกลุ่มตอนนั้นอะที่เราไปตามล่านาทีที่เข้าไปจับโจรอ๋อในสถานการณ์ตรงนั้นก็คือก็แอบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเราปกติเราไม่ได้เจอเรื่องอะไรแบบนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากไปดูให้เห็นกับตาด้วยว่าเป็นคนใกล้ตัวหรือเปล่าเพราะว่าความจริงแล้วก็มีความแบบกังวลเหมือนกันว่าไม่อยากให้เป็นคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีการพูดคุยกับร้านรับซื้ออะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะมีการหลอกล่อกันนะเพราะด้วยความที่มันเป็นของร้อนนะคะของที่โจรขโมยไปมันเป็นของร้อนแล้วก็เวลาที่ปล่อยอ่ะมันก็เขาปล่อยที่นั่นหมดเลยแกก็เลยได้จัดการรวบหมดเลยแล้วก็ได้ของทั้งหมดกลับมาเลยคือแผนการวันนั้นวางแผนกับเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างคะเกศก็มีวางแผนกับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีวางแผนกับทางร้านรับซื้ออย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะทำการล่อซื้อนะวันนี้ที่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เขาสะดวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้สืบสวนอ่ะเหมือนปลอมตัวไปเป็นบุคคลธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะไปอยู่แถวนั้นได้เห็นของของเราเป็นไงบ้างตอนที่ได้เห็นก็ได้เห็นของของเราหมดเลยก็รู้สึกว่าโอ้โหเก่งมากมากคือเรารู้ตั้งแต่วันที่เขาเข้าบ้านแล้วล่ะค่ะว่าประตูมันถูกง้างไว้เลยเพราะว่าเขาวิ่งหนีแล้วก็ประตูบ้านก็คือถูกแงะแล้วถูกง้างไว้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้แล้วล่ะทางบ้านก็รู้แล้วล่ะว่าโอเคถูกขโมยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณบอกว่าเราเหมือนว่าเป็นอัตชาตามเอมุกเองแบบอยู่แล้วเลยใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะรู้อะค่ะแล้วก็คือด้วยความที่พอเราลุยเองอะไรเงี้ยแกก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะแบบคือบางคนก็อาจจะแบบไม่กลัวอันตรายหรออะไรเงี้ยคือเราก็กลัวแหละเราไม่ได้ไปนาทีที่เขาแบบบุกจับเลยคือเราอยู่ใกล้ๆตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะรออยู่บนรถสแตนบายบนรถแล้วก็พอเขากำลังรวบหรือรวบได้แล้วเราก็โอเคเข้าไปก็คือเรื่องความปลอดภัยเราก็ระวังด้วยเราไม่ได้แบบเข้าไปรวบเองใช่ไม่ได้เข้าไปรวบเองไม่ได้เข้าไปรวบเองขนาดนั้นค่ะก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่สืบสวนไปค่ะไม่ใช่คนใกล้ตัวเป็นโจร 100% ค่ะได้ถามไหมคะว่าทำไมเขารู้ช่องทางบ้านเราคือเขาบอกว่าเขาสืบรู้เองอะค่ะว่าบ้านนี้คือบ้านของนักแสดงเป็นบ้านของเกรซอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเหมือนเขาสืบรู้เองมีรอยเท้าค่ะที่ทำให้รู้ว่าโอเคว่าเป็นรอยเท้าของผู้ชายเลยจริงๆอะไรเงี้ยก็มีนะคะมีค่ะก็ผ่านใช่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็คือตอนนี้นะคะคดีอัปเดตที่สุดก็คือตอนนี้ล่าสุดก็คือฝากขังตัวโจรไว้ที่ศาลเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็คดีก็คือคืบหน้าตอนนี้ก็คือทางของทางเกรซเนี่ยได้รับกระเป๋าแล้วก็ของทุกอย่างคืนหมดแล้วค่ะแล้วก็เหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะที่พยายามแบบตามกลับมาจากร้านรับซื้ออะไรเงี้ยค่ะย้อนนิดนึงรู้ว่าเป็นคนดูได้ยังไงเพราะว่าได้คุยกับร้านรับซื้อเพราะว่าด้วยความที่เราลงโซเชียลในนาทีที่เกสตัดสินใจว่าจะลงประกาศในโซเชียลก็คือรู้แล้วล่ะเพราะว่าของก็เลยลงมูลค่าของตัวเองในตลาดรวมถึงลงรายละเอียดของกระเป๋าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นรุ่นที่แบบเป็นรุ่นที่หาได้ทั่วไปในตอนนี้เพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่ซื้อเมื่อนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะราคามันจะขึ้นเราก็เลยโอเคลงไปเลยว่าโอเคเป็นรุ่นนี้รุ่นไหนอะไรยังไงสีอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นรวมถึงก็หารูปลงไปตามหลังก็เลยข้อมูลตรงนี้ก็เลยได้มาค่อนข้างเร็วอะไรอย่างเงี้ยใช่ยังเหลือแบงเกิลเป็นกำไรอะไรเงี้ยค่ะใช่กำไรอยู่อีก2 อัน 2-3 อันอะไรเงี้ยค่ะ
ตอนนี้รู้แล้วค่ะเพราะว่ารู้แล้วรู้แหล่งรับซื้อแล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนแบบขอบคุณพลังโซเชียลขอบคุณแบบสื่อมวลชนทุกคนที่แบบว่าช่วยกันกระจายข่าวอย่างเงี้ยรวมถึงทุกๆกำลังใจด้วยเพราะว่ามันมีส่วนมากๆเลยอ่ะในพลังโซเชียลในกลุ่มร้านรับซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยค่ะอันนี้ต้องขอบคุณทุกคนเลยจริงๆที่แบบว่าโอเคเห็นแล้วก็ช่วยกันติดตามอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะรับซื้อไปแล้วใช่เขาจะยินดีคืนให้แล้วก็ตามของกลับมาให้ได้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนในกลุ่มของกรุ๊ปคนขายของแบรนด์เนมเขาก็จะเหมือนกับรู้กันแล้วก็มีเครือข่ายกันอยู่แล้วเป็นซิสเต็มอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะคืนของเขาสามารถที่จะคืนเงินลูกค้าแล้วก็นำของกลับมาได้อะไรเงี้ยตรงนี้ก็โชคดีก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆไปด้วยตัวเองเพราะรู้สึกว่าแอบมีความกลัวว่าจะเป็นคนใกล้ตัวไหมเพราะว่าเป็นผู้ชาย2คนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะสงสัยว่าเป็นใครแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นคนใกล้ตัวหรือเปล่าในตอนนั้นที่รู้สึกว่าทำไมถึงรู้ว่าวันนั้นเราไม่กลับบ้านเพราะปกติแล้วอะค่ะเกรซจะแบ่งกลับระหว่างคอนโดกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วที่ตำรวจเขาได้จับแล้วเขาได้สอบสวนยังไงบ้างกับคนร้ายเราได้สอบตำรวจก็ได้สอบถามไปทางตำรวจเหมือนกันค่ะเพราะว่าความจริงแล้วในห้องสอบสวนเนี่ยเกรซจะเข้าไม่ได้เป็นห้องสอบสวนที่ทางพนักงานสอบสวนอ่ะจะทำการสอบสวนกับทางตำรวจโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีสอบถามเขานะคะว่าที่มาที่ไปอะไรยังไงเวลาอะไรเขาก็ยอมรับแล้วก็รวมถึงคนร้ายคนนี้เป็นคนร้ายที่มีคดีติดตัวมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเสิร์ชชื่อก็จะเจอนาทีที่เดินเข้าไปใช่เป็นคดีวิ่งราวเหมือนกันนาทีที่เดินเข้าไปโกรธหรือว่ามันเป็นความรู้สึกเลือดขึ้นหน้าหรือยังไงมันไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะแบบไปทำอะไรเขาเพราะว่าก็รู้สึกว่าก็โอเคเขาก็ได้รับในสิ่งที่เขาแบบทำแล้วในผลตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็พอแล้วค่ะไม่ได้พูดอะไรกับเขาสักคำเลยค่ะไม่ได้ให้ค่าไม่ได้อะไรเดินไปดูของของเราก็เดินไปดูของของเราว่าโอเคตรวจเช็คว่าเป็นของของเราจริงนะแล้วมันไม่ได้มีของของคนอื่นมาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะโอเคเนี่ยมันเป็นของเราทั้งหมดก็จบไว้ตรงนั้นที่เหลือก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายไปเลยค่ะตำรวจไหมคะเขาจะเอาเงินไปทำอะไรยังไงหลังจากหายแล้วอะไรอย่างหมายถึงยังไงนะคะโดนนะคะหลังจากเอาเงินจะไปทำอะไรทำไมเขาถึงขโมยแล้วเขาก็ไม่ไม่ได้ถามเหตุผลตรงนั้นว่าขโมยไปทำไมค่ะไม่ได้คุยกับโจรโดยตรงอยู่แล้วใช่ค่ะไม่อยากจะสนทนากับตัวไม่คุยเลยค่ะเกณฑ์ย้อนกลับมาที่บ้านก่อนว่าคือทำไมเขาถึงเลือกบ้านเราอะทั้งที่มันก็มีบ้านหลายหลังเองถูกไหมคิดว่าน่าจะรู้ว่าเป็นบ้านของนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีทรัพย์สินที่เขาสามารถนำไปขายได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เขารู้เลยนะว่าห้องนี้คือห้องเก๋เขาความจริงแล้วอะคือเขาเช็คทุกห้องค่ะคือเขาเข้าทุกห้องคือเขาเข้าทุกห้องเขาอาศัยช่วงที่แบบเราหลับสนิทตอนช่วง3-4อย่างเงี้ยค่ะเขาเช็คห้องไหนมีคนเขาก็ไม่ได้เข้าอะไรเงี้ยเขาใช้วิธีในการงัดประตูหรือว่าใช่ค่ะมีร่องรอยในการงัดใช่ค่ะมีร่องรอยในการงัดใช้เวลาอยู่ในบ้านเรานานแค่ไหนไม่แน่ใจเลยค่ะไม่ได้ทราบละเอียดขนาดนั้นอย่างกล้องวงจรปิดต่างๆในบ้านเกณฑ์ล่ะแล้วก็รวมถึงของทางหมู่บ้านด้วยค่ะก็คือเหมือนทราบว่าโอเคเขาเข้ามาตอนนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพิ่มเติมอะไรไหมคะหลังจากเหตุการณ์นี้คุณพ่อคุณแม่น่าจะผ่อนเสียใช่ค่ะก็มีมาตรการอยู่แล้วความจริงแล้วก็มีมาตรการแน่นหนาอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการงัดบ้านการปีนเข้าบ้านมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะแต่ตอนนี้ที่บ้านคือจะรัดกุมเพิ่มขึ้นไหมคะต้องเพิ่มอะไรแน่นขึ้นไหมก็คงมากขึ้นนะคะใช่ก็คงอย่างนั้นเพราะว่าความจริงแล้วมันอยู่ในตู้ของเรามันอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็ทว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเจตนาของคนแต่ละคนมันน่าจะห้ามกันยากในเรื่องของ security แล้วก็เต็มที่ค่ะมีความรู้สึกว่าจะไม่ได้คืนบ้างมั้ยตอนแรกก็คิดว่ามันจะได้คืนมั้ยนะแต่ใจอ่ะมีความมั่นใจว่ายังไงเราต้องตามกลับคืนมาได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของที่แบบว่าจะขายออกไปได้ง่ายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยราคาด้วยอะไรถ้าไม่ได้ขายตัดทุนต่ําจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแอบยากเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่แบบเหมือนลิมิเต็ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรุ่นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใช่โหนะคะเผื่อใจไงว่าเราอาจจะเป็นช่องทางให้โจรได้รู้ตัวด้วยคิดเหมือนกันค่ะคิด2แง่2งามก่อนโพสต์ตัดสินใจนานมากว่าจะโพสต์ดีมั้ยเพราะว่าถ้าโพสต์แล้วอ่ะมันจะเป็นการกระตุกกระตากรู้ตัวแต่เราก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรลองกระจายข่าวดีกว่าเผื่อว่าร้านที่เขารับซื้อไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เกิดความแบบปกป้องโปรเทคได้หลายทางเพราะว่าถ้าสมมติว่าตำรวจมาตามทีหลังทางร้านก็จะมีความผิดด้วยก็เลยโอเคคิดในแง่ส่วนรวมแล้วว่าโอเคมันน่าจะดีกว่าสำหรับการที่เราแบบในการที่เราแบบลงสื่อบอกแจ้งให้ได้ทราบทันทีที่เรารู้ดีกว่าใช่หลังจากโพสต์ไปกี่วันถึงรู้ข้อมูลใช้เวลาเท่าไหร่
รู้ว่าเป็นเขาหลังจากที่โพสต์ไปอ่ะเป็นเย็นวันนั้นเลยค่ะที่สามารถสืบได้แล้วก็ตามจับแต่ว่าเรื่องราวมันกว่าจะเสร็จสิ้นนะคะกระบวนการทางกฎหมายกว่าจะเสร็จสิ้นก็จะเป็นช่วงเย็นวันเสาร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยวันอาทิตย์เกรซก็เลยลงเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยได้รวบรวมลงรายละเอียดต่างๆช่วงวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ตอนกลางคืนค่ะใช่เขาน่าจะเป็นช่วงที่เขาแบบเหมือนอยากได้ของมาแล้วอยากจะปล่อยแล้วอะไรเงี้ยแสดงว่าคือเรารู้ตัวคนร้ายเร็วมากใช่ค่ะใช่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 ต้องขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แบบช่วยเป็นสายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำกันแล้วก็รวมถึงขอบคุณร้านรับซื้อนะคะที่แจ้งมาทางเกรซด้วยแล้วก็ยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มที่เลยแล้วก็ช่วยกันตามของทุกชิ้นกลับคืนมาให้ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยจริงๆเนี่ยสภาพจิตใจของคนในบ้านเราอย่างแปลกคุณแม่เองอย่างเงี้ยคือตอนนี้คือยังไงครับแบบนอนไม่หลับหรือภาวะอย่างเงี้ยในคืนวันแรกก็มีความกลัวนะคะเพราะว่าความจริงแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแบบอุกฉกรรจ์อะไรเงี้ยแล้วก็มันค่อนข้างอันตรายด้วยถ้าสมมติว่าในตอนที่เราโดนขโมยเราโชคดีที่เรายังหายแค่ของอะไรเงี้ยไม่ได้มีใครเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็มีความหวาดระแวงอยู่เหมือนกันเลยค่ะแต่วันตอนนี้ก็ทุกคนก็สภาพจิตใจดีขึ้นโอเคขึ้นแล้วค่ะพอได้ของกลับคืนแล้วก็รวมถึงจับตัวคนร้ายได้แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงคนร้ายก็ เรียกว่าให้ความร่วมมือกับทางตำรวจใช่ค่ะทุกอย่างหลังจากนี้จะถูกเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการกฎหมายที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ถูกคนร้ายถูกฝากขังไว้ที่ศาลนะคะแล้วก็จะถูกขังไว้ไม่แน่ใจประมาณ84วันหรืออะไรก็จะมีการขึ้นศาลแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายกันอีกทีระหว่างร้านรับซื้อกับทางคนร้ายจริงๆใช่ค่ะในส่วนตัวของเกรซไม่ต้องแล้วค่ะเพราะว่ามันในส่วนของเราคือเราได้รับค่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราได้รับของทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นของเรากลับคืนมาหมดแล้วแล้วก็คนร้ายเขาก็เหมือนกับว่ายอมรับทุกอย่างอะไรเงี้ยเขาต้องไปเคลียร์ก็คืออาจจะเป็นทางร้านเป็นผู้เสียหายต่อไปใช่ค่ะจบแล้วค่ะกับฉายาใหม่นาตาชาอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงก็รู้สึกคือก็มีเพื่อนคนเหมือนกันถามว่าแบบเอ้ยกลัวหรอไม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าในนาทีตรงนั้นน่ะของที่มันเป็นของเราจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากเห็นว่ามันเกิดกระบวนการอะไรบ้างใดๆบ้างเราอยากเห็นในสิ่งเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าอยากที่จะลุยเองแต่ว่าใดๆแล้วอ่ะในขั้นตอนของการรวบอ่ะเกรซก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นหลายๆคนก็จะแบบส่งกําลังใจมาส่งความเป็นห่วงมาอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณไว้ด้วยนะที่นี่แล้วคุณบอกว่าเอไม่ต้องเป็นนักร้องแล้วให้เป็นแบบทำงานชุดตำรวจเลยก็อย่างนั้นก็มีคนบอกเหมือนกันค่ะว่าไม่เป็นแล้วมั้งนักร้องช่วงนี้โปรโมทเพลงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจาก I don't know ก็เป็นโนแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขำๆเข้าเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสว่างเลยนะคะจาก I don't know ก็ I know แล้วเรียบร้อยแฮปปี้ขอบคุณนะคะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ